ดูประเด็นข้อสอบเลยครับเราก็จะถามเกี่ยวกับวันบังคับใช้วันประกาศใช้นั่นเองมีอะไรบ้างครับข้อที่1ประเด็นข้อสอบข้อนี้ถามว่าพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพุทธศักราช2534ครับประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาเมื่อใดกไก่20สิงหาคม2534ขไข่21สิงหาคม2534ครับคควาย4กันยายน2534หรืององู5กันยายน2534ดีครับเป็นข้อไหนดีครับสำหรับวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาซึ่งถามอยู่ในส่วนของปี34นะครับดังนั้นคำตอบที่ถูกต้องของวันที่ประกาศครับนั่นก็คือวันที่อะไรครับวันที่4นั่นเองนะครับนะสำหรับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินครับอยู่ที่4สิงหาคมนั่นเองไม่ใช่4กันยายนโอ้ยขออภัยนะครับนี่เป็นอะไรเนี่ย4กันยายน2534นะครับเป็นส่วนของปี34ในการประกาศครับไปต่อข้อที่2ครับข้อที่2พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพุทธศักราช2534มีผลบังคับใช้เมื่อใดครับมีผลบังคับใช้เมื่อใดกไก่20สิงหาคม2534ขไข่21สิงหาคม2534ครับหรือคควาย4กันยายน2534และงองู5กันยายน2534เป็น20 21เป็น4เป็น5ดีครับดังนั้นเมื่อประกาศ4กันยายน2534วันบังคับใช้ต้องเป็นวันถัดจากวันประกาศราชวันประกาศในราชกิจจานุเบกษานั่นเองดังนั้นคำตอบก็ต้องตรงกับข้องูนั่นเองนะครับ5กันยายน2534ครับโอเคไปข้อที่3ครับข้อที่3ถามถึงวันประกาศเช่นกันนะถามวันประกาศแต่ถามในปี53ก็คือฉบับที่8นั่นเองนะครับถามเหมือนกันเลยแต่ถามวันประกาศของฉบับอ่ะดูต่อนะครับสำหรับข้อที่3ครับถามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินปี53ครับแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่8ครับประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อใดแต่ข้อไหนดีครับขอบคุณครูกิฟต์มากเลยนะครับที่แจ้งเตือนตลอดเวลาเลยผมดูทั้งมือถือแล้วก็ดูทางแล็ปท็อปไปด้วยนะครับว่ามีสัญญาณหรือไม่นะข้อนี้ครับถามข้อนี้ตอบอะไรดีครับใครตอบได้นี่เก่งมากเลยอ่ะ2ธันวา3ธันวา8ธันวาหรือ9ธันวาสำหรับข้อที่3นะครับสำหรับข้อที่3นี้เราจะบอกว่ามันไม่มีคำตอบนะครับเพราะเราใช้ตัวเลือกผิดครับสำหรับวันประกาศนะครับคือวันที่7ธันวา53ครับนะเป็นวันที่7ธันวา53นะครับไม่มีข้อไหนถูกเลยครับขออภัยนะครับผมล็อกตัวเลือกผิดที่จริงผมจะล็อก7กับ8ไว้นะครับแต่ว่ามันไปลงล็อก8กับ9นะครับดังนั้นในส่วนของตัวเลือกของวันประกาศนะครับตัวนี้เป็นวันที่7นะครับทุกคนครับวันที่7ธันวาคม2553เพราะว่าในเอกสารนั้นผมให้วันบังคับใช้นะครับในวันบังคับใช้ของเขาเนี่ยก็คือมันอยู่ในส่วนของนะครับวันที่8เนาะสำหรับตัวเนี้ยข้อนี้จะเป็นคควายนั่นเองนะครับ8ธันวาคม2553ครับเป็นวันบังคับใช้สำหรับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินปี53นะครับที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่8ฉบับล่าสุดนั่นเองประกาศ7ธันวา53และบังคับใช้ในวันที่8ธันวา53นั่นเองนะครับโอเคผมบอกแล้วว่าข้อนี้ใครที่แบบหาคำตอบได้นี่เก่งมากนะเพราะว่าทุกคนจะต้องไปดูเรื่องของวันบังคับใช้เงี้ยนะครับว่ามันบังคับใช้วันที่8ฉะนั้นประกาศมันก็คือประกาศก่อน1วันก็ต้องใช้วันที่7นะครับแบบนี้เนาะบางทีข้อสอบก็อาจจะหลอกก็ได้นะครับแบบนี้แหละข้อ5ใครเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพุทธศักราช2534และที่แก้ไขเพิ่มเติมครับกไก่นายกรัฐมนตรีขอไข่รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
คอควายรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมงองูรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยนะในส่วนของตัวพรบครับพูดถึงใครเป็นผู้รักษาการอย่าใช้แบบว่าหลักการความเข้าใจในปัจจุบันนะครับว่าเฮ้ยตอนนี้นายกรัฐมนตรีนั่งควบในตำแหน่งของรัฐมนตรีกระทรวงคารากระทรวงกลาโหมไปด้วยต้องเป็นคอควายด้วยแน่นอนอะไรเงี้ยไม่ใช่นะดูที่ตามพรบเป็นหลักนะครับคนที่รักษาการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินปี34นะครับและที่แก้ไขเพิ่มเติมเนี่ยในตัวพรบเนี่ยบอกไว้ว่าคือกอไก่นั่นเองนะครับนายกรัฐมนตรีครับนะนายกรัฐมนตรีนั่นเองเนาะใครที่อยากดูเพิ่มเติมนะครับดูใน YouTube เพิ่มได้นะครับหรือใครอยากสมัครคอร์สติวก็ได้นะครับคอร์สติวที่เป็นคอร์สคณิตศาสตร์อย่างเดียวก็มีนะครับเป็นเอกสารโหลดฟรีตลอดชีพ390บาทนะครับอันนี้เป็นในกลุ่มออนไลน์นะครับหรือถ้าใครอยากติวทุกวิชาเลยจะสอบอปทสอบสพทสอบกศนสอบกพมีติวทุกวิชาเลยวิทยากรตามนี้เลยครับอัดแน่นอย่างนี้เลยนะฮะเนาะนี่คือคอร์สติวออนไลน์ที่มีนะครับสำหรับวันนี้ใครที่อยู่ในกลุ่มลับนะครับไม่ต้องปิดนะครับกลุ่มลับเราติวกันต่อนะครับนะสำหรับวันนี้คนที่อยู่ในเพจต่างๆนะครับก็สวัสดีทุกคนนะครับอาจารย์แก๊ปขอญาตลาไปก่อนเดี๋ยวเราต้องไปติวในกลุ่มลับต่อนะครับคนที่อยู่ในกลุ่มลับอยู่แล้วเปิดค้างไว้เลยครับนะสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับ